้องบอกว่าคนๆนี้ค่ะเป็นไอดอลของใครหลายๆคนเลยนะคะสำหรับหนุ่มกรรชัยที่มีการควักเงินส่วนตัวเพื่อที่จะช่วยเหลือเด็กน้อยวัย7ขวบหาเงินใช้หนี้แล้วก็เป็นค่าผ่าตัดค่ะจากกรณีที่มีคลิปหนึ่งคุณผู้ชมขาเป็นคลิปไวรัลนะคะที่ต้องบอกว่าถูกแชร์ไปทั่วโลกออนไลน์เลยค่ะนั่นก็คือคลิปของน้องภูมิหรือว่าภาคภูมิภูไหมพรมค่ะน้องเนี่ยอายุ7ขวบเท่านั้นนะคะมีการถือป้ายบอกว่าเนี่ยช่วยซื้อบ้านหน่อยหาเงินผ่าตัดแล้วก็มีการบอกด้วยว่าช่วยซื้อบ้านผมหน่อยนะครับจะเอาเงินไปผ่าตัดแม่ก็ทำงานคนเดียวหาเงินไม่ทันขอบคุณครับทางนี้ทางนั้นค่ะหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกแชร์ออกไปเป็นจำนวนมากใช่ไหมคะทางช่อง3เองได้มีการรายงานถึงสาเหตุที่น้องต้องออกมาขายบ้านคุณแม่ค่ะบอกว่าจริงๆเนี่ยเป็นเพราะว่าต้องการเอาเงินมาผ่าตัดลูกชายซึ่งเหมือนตอนนี้นะคะมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากบัตร30บาทประมาณอยู่ที่ 15,000 บาทแต่ตัวแม่เนี่ยต้องอยู่ทำงานนะคะเพราะว่าไม่มีใครดูแลน้องค่ะคุณแม่ก็ต้องคอยพาลูกไปหาหมอดูแลลูกเพราะว่าลูกเนี่ยป่วยเป็นปากแหว่งเพดานโหวมาตั้งแต่กำเนิดนะคะต้องไปหาหมอบ่อยมีค่าใช้จ่ายเยอะค่ะเลยจำเป็นที่จะต้องขายบ้านปกติคุณแม่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยทำงานเก็บของเก่านะคะคุณพ่อของลูกก็ป่วยเป็นเส้นเลือดตีบพิการเหมือนพิการไปซีกนึงก็เลยต้องมีการกลับไปพักรักษาตัวอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์ค่ะบ้านที่ขายตั้งราคาไว้อยู่ที่1,290,000 บาทนะคะขณะนี้ก็ยอมรับว่าขายไม่ได้ค่ะก็เลยต้องมีการกู้เงินเหมือนไปกู้เงินมาเลยคือกลายเป็นว่าตอนนี้มีหนี้สินรวมๆทั้งหมดอยู่ประมาณสัก 70,000 บาทค่ะกระทั่งล่าสุดนะคะนับว่าเรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่พอได้ยินก็ใจฟูค่ะเพราะคุณหนุ่มกรรชัยนะคะให้ทีมงานประสานช่วยเหลือแล้วนะคะโดยคุณหนุ่มกรรชัยเองเนี่ยใช้เงินส่วนตัวในการชำระหนี้ทั้งหมดให้แล้วก็ดูแลค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดรักษาปากแหว่งเพดานโหวที่จะมีขึ้นในวันที่24สิงหาคมนี้ที่โรงพยาบาลศิริราชนะคะคือรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเลยค่ะติดหนี้ก็ช่วยใช้ให้แล้วก็ปากแหว่งเพดานโหวเนี่ยก็ช่วยรักษาให้หมดเลยนอกจากจะเป็นพิธีกรขวัญใจใครหลายๆคนแล้วก็ยังใจดีช่วยเหลือคนอื่นหลายต่อหลายคนมากมายเลยค่ะ